สวัสดีครับเพื่อนๆเราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับในโมเดล 3D นะครับก็คือเก้าอี้ตัวนี้ก็รู้สึกจะเป็นนัมเบอร์ที่4แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเอาไฟล์นะฮะในส่วนของไฟล์ 3D Modeling ไปไว้ทดลองใช้งานกันได้นะครับจากที่เราเห็นนะครับก็จะเป็น 3D Modeling ที่เราจะใส่ Material ให้กับชิ้นงานในโปรแกรม AutoCADโปรแกรมที่เราใช้ก็จะเป็นในส่วนของ AutoCAD version 2016เป็นตัว full version นะครับเพื่อนๆท่านใดหรือว่าบริษัทไหนสนใจที่จะสอบถามนะครับในส่วนของโปรแกรมที่จะใช้งานก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเป็นตัวลิขสิทธิ์นะครับเป็นลายเส้นนะครับติดต่อสอบถามว่าปรึกษารายละเอียดกันก่อนได้นะครับถ้าสนใจตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็เพื่อนๆหรือน้องๆสมาชิกท่านใดสนใจจะเรียน AutoCAD ในส่วนของคอร์สส่วนตัวหรือว่าคอร์สกลุ่มก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เช่นกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะปรับมุมมองของเราเป็นช่องดีไวเฟรมก่อนนะครับจากนั้นก็ให้แน่ใจว่า Workspace ที่เราใช้งานเป็น 3D Modeling ตรงนี้นะครับนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนนะครับสภาวะแวดล้อมให้พร้อมสำหรับการเขียนแบบนะครับติ๊กไปที่หน้าโฮมให้แน่ใจว่าเราเปิดเอาเมนูบาร์นะครับซึ่งจริงๆก็จะเป็นเมนูที่อยู่ในหน้าต่าง AutoCAD Classic มาไว้สแตนบายโดยการคลิกซ้ายนะครับตรงช่องนี้นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มากดตรงโชว์นะครับถ้าต้องการปิดก็กดตรง Hidden ตรงนี้นะครับแถบหน้าต่างตรงนี้ก็จะหายไปนะครับโอเคนะครับให้แน่ใจว่าแถบ navigation bar นะครับที่เราจะใช้งานหลักๆก็จะมีอยู่แค่คำสั่งเดียวก็คือคำสั่ง orbit นะครับ standby ออกมาไว้ให้เราใช้งานถ้าไม่มีนะครับเพื่อนๆก็เลื่อนเมาส์มาที่ viewport control นะครับลงมาที่ navigation bar ติ๊กให้มีเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับเราก็จะได้เป็นแถบตรงนี้ขึ้นมาให้เราใช้งานกันโอเคนะครับถ้ามีสัญลักษณ์ตรงนี้ติดขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกซ้ายแล้วก็ไปที่คำสั่งreset all นะครับเพื่อให้โปรแกรมมันปรับสมูทนะครับในส่วนของโปรแกรมก่อนที่มันจะมีปัญหาในระบบของมันคือก่อนที่มันจะแฮงนั่นเองนะครับโอเคนะครับเราจะเปลี่ยนมุมมองตรงนี้ไปเป็นท็อปวิวก่อนนะครับนะจากนั้นก็เราจะหมุนชิ้นงานกลับทิศทางมาใหม่นะครับโดยการใช้คำสั่ง rotate นะครับคุมชิ้นงานแบบ crossing ก็ได้หรือแบบ window ก็ได้นะครับคลิกซ้าย1ครั้งคลิกขวาเลื่อนมองมาที่บริเวณเซนเตอร์นะครับคลิกซ้าย1ครั้งแล้วก็เลื่อนมองมาด้านซ้ายมือกดฟังก์ชันคีย์ F8 เพื่อบังคับให้เส้นตรงนะครับชิ้นงานการหมุนเป็นมุมที่เป็น90องศาเป็นหลักนะครับจากนั้นก็คลิกซ้าย1ครั้งปรับมุมมองนะครับไปเป็นรีเลสติกนะครับเห็นไหมครับเราจะได้ชิ้นงานแบบนี้นะครับเปลี่ยนนะครับมุมมองนะครับเป็น SEISO นะครับเห็นไหมครับโอเคจากนั้นนะครับมาดูในส่วนของแมททีเรียลที่เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้เช่นกันนะครับโมเดลนี้โมเดล 3D นะครับเป็นเหมือนแบบฝึกหัดแล้วก็แมททีเรียลที่จะเอามาทดลองใส่ก็เป็นแมททีเรียลที่เป็นแบบฝึกหัดดาวน์โหลดมาเหมือนกันเพื่อนๆดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่ผมให้ไว้ในด้านล่างของวิดีโอ YouTube นี้นะครับเราจะมาดู2ส่วนหลักๆนะครับในการใส่แมททีเรียล1เป็นแมททีเรียลที่อยู่ในโปรแกรมอยู่แล้ว2นะครับก็จะเป็นแมททีเรียลที่เรานำมาใช้งานเองต่างหากนะครับหน้าต่างที่ผมจะแนะนำให้เพื่อนใช้ก็คือ Visual Light นะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับโปรแกรมจะนำเรามาสู่หน้าต่างนะครับจะมีแถบเครื่องมือต่างๆที่อยู่ในนี้นะครับการใช้งานเบื้องต้นที่ผมจะแนะนำให้เพื่อนใช้จะเป็นการใช้งานแบบเบสิกทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวอร์ชันที่เพื่อนใช้ถ้าเป็น2015 2014หรือ2017เองก็ตามนะครับไอคอนต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวอร์ชันนั้นๆ นะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือหัวข้อต่างๆจะยังคงมีอยู่นะครับให้เพื่อนๆดูที่หัวข้อนั้นด้วยนะครับผมจะเลื่อนเมาส์มาที่ Material Browser นะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับโปรแกรมจะปรากฏเป็นช่องหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับช่องหน้าต่างนี้ก็คือช่องหน้าต่าง Material Browser นั่นเองนะครับ Material Browser จะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆส่วนแรกนะครับจะเป็น document material document material จะเป็น material ที่มีการ standby ตัวเองไว้ตรงนี้หลังจากที่มีการเลือกเข้ามา
นะครับการเลือกเข้ามาจะมีการเลือกอยู่2แบบนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายต่อไปว่าจะเป็นแบบไหนบ้างนะครับในนี้ก็จะมีเป็น material ที่ standby ตัวเองเพื่อจะใช้งานในชิ้นงานนั้นๆ นะครับมันจะ standby ตัวเองอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับ autodesk library จะเป็นช่องหน้าต่างอยู่ตรงนี้นะครับช่องหน้าต่างตรงนี้จะเป็น material ที่ autocad มีให้เราใช้งานเป็น material ที่ล็อกไว้นะฮะในนี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับถ้าเราเลื่อนเมาส์มาที่ปุ่มนี้นะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับเราจะเห็นเป็นกรุ๊ปต่างๆที่มีอยู่ในนี้ทั้งหมดแต่ละกรุ๊ปก็จะมีการแยกย่อยออกไปยกตัวอย่างเช่นในส่วนของ Fabric นะฮะอยากให้ดูในส่วนของ Fabric ตรงนี้นะครับเป็นเหมือนกับผ้าใช่ไหมครับแต่ในส่วนของผ้าก็ยังมีรูปแบบที่เป็นตัวหนังนะฮะหนังสัตว์พวกอะไรประมาณนี้อยู่ในนี้นะฮะก็จะมีให้เลือกได้เช่นกันนะครับนะฮะตอนนี้ผมอยากจะใส่เป็นแมทเทียลตัวนี้ไว้สแตนบายตัวเองไว้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกในส่วนของตัวอื่นได้นะฮะเหมือนเดิมเช่นนะครับกลับไปที่ Fabric ใหม่นะครับในนี้ก็จะมีเป็นผ้าลายสีต่างๆที่เพื่อนๆต้องการเลือกใช้ผมจะสแตนบายผมจะเลือกตัวนี้ไว้1ตัวนะครับโอเคนะครับในนี้ก็จะเป็นในส่วนของผ้านะครับถ้าเราต้องการในส่วนของเมทัลนะครับเป็นพวกเหล็กนะครับเมทัลก็คลิกได้นะครับก็เลือกเอาว่าเราจะใช้ตัวไหนในที่นี้ผมจะใช้เป็นสีทองนะครับสีทองไม่เงาแล้วกันนะครับในนี้จะมีเป็นสีทองสวยๆหน่อยก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่ผมใช้งานหลักๆนะประมาณนี้นะครับอันนี้เองเราก็สแตนบายไว้ก่อนนะครับทีนี้ก็ยังมีตัวอื่นๆอีกนะตัวอื่นๆที่เราพูดถึงมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีแมทเทียลที่เราจะไปกำหนดเองแล้วก็ไปปรับแต่งแมทเทียลเองนะฮะเดี๋ยวเราจะพูดถึงในสเต็ปตัดไปแต่ก่อนอื่นนะครับอยากจะให้เพื่อนๆมาดูมุมมองในที่นี้ก็คือมุมมองที่จะมีการโชว์ชิ้นงานเหล่านี้ออกไปโชว์ชิ้นงานเหล่านี้หมายถึงว่าแมทเทียลในการมองของเราเราต้องมองให้ชัดเจนถ้ามองไม่ชัดเจนเราจะเลือกอาจจะเลือกใส่แมทเทียลที่ไม่สวยนะครับหน้าต่างในการโชว์มุมมองไม่ว่าจะเป็น document material ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถคลิกซ้ายได้นะครับปรับนะครับช่อง view ให้ใหญ่ขึ้นได้โดยการเลื่อนเมาส์มาคลิกยังหน้าจอตรงนี้นะครับเช่นถ้าปรับไปเป็น 64x64 หน้าจอก็จะขยายใหญ่ขึ้นมานะครับเต็มที่นะครับ 64x64 ไม่มีใหญ่กว่านี้ในเวอร์ชั่น2016นะครับเช่นเดิมนะครับในส่วนของ autodesk นะฮะ autodesk ในส่วนของตรงนี้ก็ยังจะมีตรงนี้อยู่นะครับเหมือนกันนะครับช่องตรงนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับด้านบนตรง document material ตรงนี้นะครับเราจะใส่อยู่ประมาณ32ก็คือให้มีขนาดเล็กลงนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับมุมมองในการเลือก material นะครับทีนี้มาดูในส่วนของการติดตั้ง material ใหม่ที่เราอาจจะถ่ายภาพมาภาพที่พูดถึงไม่ใช่นามสกุลไฟล์อะไรที่มันแปลกนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นภาพที่เป็นนามสกุลไฟล์ JPEGนะครับง่ายๆที่มีอยู่ในออนไลน์เราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับผมก็มีดาวน์โหลดให้เพื่อนไว้นะครับเราไปดูกันนะครับไฟล์ที่เรามีให้ดาวน์โหลดจะอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆดาวน์โหลดไปก็จะมีทั้งหมดอยู่12แบบเป็นหนังเป็นอะไรต่างๆที่อยู่ในนี้นะฮะก็เอาไปสแตนบายไว้ก่อนนะครับปิดออกไปก่อนนะครับเอาละทีนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญนะครับเราจะทำการครีเอทหรือว่าสร้างแมทเทียลขึ้นมาใหม่เอามาไว้ใช้งานของเรานะครับเลื่อนเมาส์ลงมาปุ่มด้านล่างตัวนี้นะครับ Create New Material นะครับคลิกซ้าย1ครั้งเลื่อนเมาส์มาที่ New Material นะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อให้กับ Material ก่อนในทีนี้ผมจะใช้เป็น MT4 นะครับ MT4 นะครับจากนั้นก็เลื่อนเมาส์มาที่ Image นะครับคลิกซ้าย1ครั้งโปรแกรมก็จะนำเรามายังไฟล์ที่เราได้ทำการใส่นะฮะก็คือนามสกุลไฟล์ต่างๆที่เรามีเก็บไว้ถ้าไม่มีเพื่อนๆก็คลิกตรงปุ่มนี้นะครับแล้วก็ไปหาเปิดเอาว่าเราเอาแมทเทียลไว้ตรงไหนนะครับอย่าลืมนะครับปรับแต่งแมทเทียลให้สวยงามก่อนนะฮะอาจจะเซตเป็นช่องประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับโอเคในที่นี้ผมจะเลือกแมทเทียลที่เป็นลายขอเป็นสีดำตรงนี้เลยกันนะครับคลิกซ้าย1ครั้งกด Open นะครับแมทเทียลของเราจะมาสแตนบายตัวไว้ในหน้าต่างหลักของเขานะครับหน้าต่างหลักของเขานะฮะก็คือตรงนี้นะครับจริงๆตรงนี้เองก็จะโชว์เป็นชิ้นงานนะแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะไม่โชว์ไม่ต้องซีเรียสนะครับเป็นไปได้ทุกสถานการณ์นะครับโอเคเราปิดออกไปก่อนนะครับ
นะฮะนะฮะสแตนบายไว้ตัวเองไว้ตรงนี้ก็จะเห็นลวดลายตรงนี้ไว้นะครับเช่นเดิมนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับรูปแบบมุมมองในการโชว์อะไรต่างๆได้หรือเป็นสี่เหลี่ยมก็อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับให้มันโชว์ตรงนี้ขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์อะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับปิดตัวนี้ออกไปก่อนนะครับแมทเทียลตัวนี้ก็จะมาสแตนบายไว้รอเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับจากนั้นถ้าเราต้องการจะใส่นะครับลวดลายเข้าไปนะครับสามารถใส่เข้าไปได้ยังไงมาดูกันนะครับตามที่เราออกแบบผมจะเลือกชิ้นนี้นะฮะชิ้นนี้จะเป็นตัวรองที่อยู่ด้านหลังแล้วผมจะเลือกหนังตัวนี้เข้าไปเห็นไหมครับพอผมเลือกหนังนี้เข้าไปผมก็จะหมุนดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นลายแบบนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับทีนี้ลายที่อยู่ด้านหลังของชิ้นงานนะครับเราสามารถที่จะปรับให้ลายมันเล็กลงได้ไหมหรือหมุนรูปแบบอื่นๆได้ไหมได้นะครับเลื่อนเมาส์มาที่ปุ่ม Material Editor นะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับดับเบิลคลิกตรงช่องตรงนี้เลยนะครับเนี่ยถ้าเราเลื่อนเมาส์มาเราจะเห็นเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราดับเบิลคลิกไปปุ๊บมันจะกลายเป็นอัตราส่วนก็คือกว้างคูณยาวของปริมาณหน่วยนะกว้างคูณยาวที่จะโชว์สเกลออกมาเรามาดูกันนะครับในหน้าต่างนี้นะครับมีอะไรบ้างที่สำคัญจะมีจุดสำคัญอยู่แค่2จุด position แล้วก็ scale นะครับ position จะไว้ปรับในรูปแบบการหมุนของชิ้นงานแต่โดยปกติเราก็จะไม่ปรับอยู่แล้วนะครับจุดที่เราจะมาทำการปรับเปลี่ยนก็จะเป็น scale นะครับ sample scale ตรงนี้ณปัจจุบันมันจะ stand by ค่า12ตรงนี้นะครับแต่การเปลี่ยนโดยปกติแล้วมันจะปรับเปลี่ยนในรูปแบบที่สมดุลกันบาลานซ์กันนะครับเช่นถ้าผมต้องการจะเปลี่ยนเป็น6ให้มีขนาดดีเทลตรงนี้เล็กลงมานะครับผมก็จะใส่แค่6กดตรงนี้นะครับกดปุ่ม delete ไปนะฮะใส่6เข้าไปแล้วก็มาคลิกตรงปุ่มนี้เลยนะฮะมันก็จะปรับเปลี่ยนลายให้เล็กลงเห็นไหมครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถดูได้ตามความเหมาะสมว่าหนังที่เราใช้งานจะเป็นออกมาเป็นลักษณะไหนแล้วแต่ความชอบนะครับเมื่อได้ตัวที่ถูกใจก็ปิดออกไปนะครับปิดออกไปนะครับหมุนชิ้นงานโดยใช้คำสั่ง orbit ซึ่งอยู่ในเมนูในแถบของ navigation bar นะครับหมุนมาเราจะใส่ material เข้าไปด้านในของเก้าอี้ตัวนี้ของเรานะครับผมจะทดลองใส่ลายผ้าขม้านะครับพูดเล่นไม่ใช่นะครับเป็นลายเหมือนกับลายผ้านั่นแหละไม่ขอเรียกเป็นผ้าขม้าแล้วกันนะครับคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่ลายผ้านะครับนะฮะปานถ้ามันเปลี่ยนอย่างนี้แสดงว่าผมคลิกผิดนะครับเพื่อนๆดูกลับไปนะครับดูกลับไปนะครับให้เป็นลายนี้ก่อนนะครับจากนั้นหมุนมุมมองเพื่อที่เราจะสามารถเลือกชิ้นงานได้นะครับมันอาจจะมีการคลิกไปโดนตัวอื่นๆอย่างเช่นตัวนี้นะครับให้แน่ใจว่าคลิกโดนตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกผ้านะครับเห็นไหมครับผมก็จะได้ลายที่นอนแบบนี้อาจจะดูลูกทุ่งไปนิดนึงนะครับแต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆที่จะเลือกนะครับในส่วนของการใส่แมทเทียลต่างๆเอาเองนะครับว่าจะเลือกใส่ตัวไหนหรือทดลองนะครับเลือกเป็นตัวนี้ดีไหมนะครับเป็นลายตัวนี้นะเป็นหนังสีนี้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆความชอบเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีทองก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะแก้ไขดีเทลของไอตัวเม็ดกระดุมนะครับลองเปลี่ยนเป็น2 Device Frame ก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปคลิกที่ตัวเม็ดกระดุมตัวนี้นะครับนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีทองอย่างนี้นะครับแล้วก็ปรับไปเป็น Realistic อย่าลืมนะครับการเปลี่ยน Visual Style เนี่ยมันจะ Standby ตัวเองมาที่สีทองมาที่ Realistic เท่านั้นนะครับเพื่อที่ชิ้นงานของเราจะสามารถรับกับ Material ที่เราป้อนค่าให้กับชิ้นงานเราได้conceptual นะครับจะไม่แสดงผลนะครับแล้วก็ตัวอื่นก็จะไม่แสดงผลนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะตรวจสอบดูได้นะครับโอเคก็สามารถที่จะลองทำดูได้นะครับสำหรับหลายคนที่อยากจะฝึกใช้ในส่วนของโปรแกรม AutoCAD นะครับโมเดลตรงนี้ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ตามลิงก์โมเดลแล้วก็ material สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่อยู่ข้างล่างในส่วนของวิดีโอการสอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจที่จะใช้โปรแกรม AutoCAD ถ้าเป็นลายเส้นหรือว่าในนามของบริษัทจะซื้อในนามของบริษัทก็ได้นะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตามเบอร์โทรที่ผมให้ไว้นะครับสอบถามพูดคุยกันได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดเองที่สนใจจะเรียนนะครับในส่วนของการออกแบบการเขียนแบบ AutoCAD Basic นะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนกลุ่ม
การเรียนคอร์ส private หรือว่าส่วนตัวก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆหลายๆท่านที่รับชมวิดีโอการสอนนะครับฝากกดถูกใจและกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เองก็ขอจบวิดีโอการสอนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ